เราก็จะปฏิบัติตามที่หลวงปู่แปลว่าไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนค่ะเรายังเชื่อเชื่อค่ะก็อยู่มาตั้งแต่เกิดเรื่องอะไรก็รู้หมดรับรู้หมดอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะพ่อก็เป็นศิษย์เพื่อนอยู่ที่นี่แหละเป็นศิษย์เลยค่ะก็มาได้คำนึงเป็นสิบกว่าปีค่ะคือทุกขออนุญาตถามตรงๆนะค่ะได้ค่ะคือทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าสิ่งที่หลวงปู่ทำเนี่ยหลวงปู่ธรรมกรทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วสาธุใช่ไหมก็เพราะว่าค่ะสาธุก็คือถูกก็คือมองอย่างนั้นจ้าก็คือยังไงล่ะก็ได้ยินแต่ว่าในพุทธการที่มีครูบาอาจารย์ก็เป็นว่าจะให้ทำตามหรือถูกไม่ถูกอาจารย์ก็เพื่อนก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้เพื่อนสอนแต่เรื่องพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ว่าไอ้ทุกอย่างพระพุทธธรรมสงฆ์ที่เป็นเร่งให้พวกเจ้าเร่งทำบุญเอาเองนะเราสร้างไปแล้วจนถึงตอนนี้เรายังเชื่อคำสั่งสอนของพระธรรมกรอยู่ไหมครับเชื่อค่ะเป็นพ่อบารมีของหลวงปู่ค่ะและที่แกทำแบบนี้เนี่ยลูกศิษย์ยังเชื่อไหมคะว่านี่คือการทำบารมีใช่ค่ะเชื่อค่ะลูกศิษย์เชื่อเนี่ยเชื่อแล้วพระมหาไพวันมีอะไรอยากบอกลูกศิษย์ไหมครับสิ่งที่เขาเชื่อแบบนี้ครับคือทำไมรู้สึกเสียใจนะเรื่องที่มันเกิดเนี่ยแต่ว่าทำไมอยากเตือนว่าคำพีที่หลวงปู่ท่านเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่คำสอนในพระไตรปิฎกไม่ใช่คำสอนในพระไตรปิฎกมันอยู่ในคำพีอนาคตวงศ์ซึ่งเขียนหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ย 1,700 ปีแล้วมาอธิบายเรื่องการบำเพ็ญบารมีด้วยการตัดศีรษะเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากเลยเพราะว่าศาสนาพุทธมันต่างจากศาสนาอื่นตรงที่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราบูชายัญถ้าพระพุทธเจ้ายินดีที่จะได้ศีรษะคนอื่นเป็นพุทธบูชานั่นก็ไม่ต่างจากเทพเจ้าที่มันต้องการหัวหมูหัวแพะหัวแกะมันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิบัติไม่ว่าฆ่าตัวเองฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยถ้าใครถึงแล้วนะผู้ต้องรู้ว่ามันเป็นบาปใช่ไหมรวบรวมพยานฐานนะครับก็เรารวบรวมทั้งเรื่องของการชันสูตรพิสูจน์นะครับรวบรวมทั้งก่อนเกิดเหตุนะครับว่ามูลเหตุมูลเหตุที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขนาดเกิดเหตุสิ่งที่สำคัญคือขนาดเกิดเหตุถึงแม้ว่าในความคิดในความเชื่อของผู้ตายจะเชื่อแม้ว่าเรื่องว่าอย่างที่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าขนาดเกิดเหตุนั้นเป็นอย่างไรมีพยานฐานอะไรเป็นมีประจักษ์พยานไหมมีพยานเอกสารอะไรไหมในว่าจะหนังสือหรือจดหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็นำมาดูนะครับมาดูแล้วก็มาจะส่งทีนี้